อนรับเข้าสู่ Petrol Me วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องรองเท้า Spring Court กันค่ะรองเท้า Spring Court นะคะเป็นรองเท้าเทนนิสบนคอร์ตดินแบรนด์แรกของโลกค่ะรองเท้า Spring Court นะคะเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะคะเป็นแบรนด์ธุรกิจครัวเรือนเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเบลเวลนะคะที่ชานเมืองของปารีสนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะย้อนเวลาไปยุค1980กันค่ะกับ Spring Court นะคะโดยNostalgic Time Capsule Limited Edition Sneaker S2 รองเท้าอะไรมีรูด้วยรองเท้านะคะ Spring Court นะคะซึ่งอาจจะเป็นรองเท้าที่หลายๆคนไม่รู้จักนะคะแบรนด์จากฝรั่งเศสนะคะรองเท้าคู่นี้แล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้จักเลยนะคะจนได้มาเจอรองเท้าคู่นี้มันสวยมันมีความพิเศษมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่เก๋นะคะแล้วก็เป็นรองเท้าที่แบบว่าหุ้มส้นเนาะหุ้มส้นหุ้มข้อสูงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋ดีมันแปลกดีแล้วลายมันเราชอบโทนสีฟ้าแล้วก็ชอบดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเอ๊ะยี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไร Spring Court อะไรเงี้ยก็เลยไปเสิร์ชดูนะคะแล้วก็ดูประวัตินะคะที่น่าทึ่งมากก็คือเป็นแบรนด์ที่นักร้องชื่อดังนะคะจอห์นเลนนอนนะคะหนึ่งในสมาชิกวงซีเต่าทองเดอะบีเทิลนะคะที่โด่งดังมากๆนะคะแล้วก็เขาใส่รองเท้าแบรนด์นี้นะคะ Spring Court นะคะรุ่น G2 ซึ่งเป็นรุ่นออริจินอลเลยนะคะสีขาวนะคะในการถ่ายขึ้นปกอัลบั้มAbbey Road นะคะหลังจากที่จอห์นเลนนอนได้ใส่รองเท้าสีขาวของ Spring Court รุ่น G2 แล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยแสวงหาเฮ้ยรองเท้าคู่นั้นที่จอห์นเลนนอนใส่เนี่ยคือแบรนด์อะไรแล้วทำให้แบรนด์นั้นนะคะเป็นที่รู้จักอย่างเปรี้ยงปร้างแต่ว่าต่อให้แบรนด์นี้นะคะดังแค่ไหนหรือมันก็ยังมีหลายๆคนที่ไม่รู้จักเนาะของเราก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าเขานะคะเป็นแบรนด์ที่เป็นธุรกิจครัวเรือนนะคะเป็นอันคราฟนะคะแล้วเขาก็มีดีไซน์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเขาไม่ทำการตลาดนะคะไม่ขยายฐานการผลิตนะคะซึ่งตั้งแต่ยุคแบบว่า1936นะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะแบรนด์นี้ก็ยังคงอยู่มาต้องยอมรับนับถือนะคะหลักนั้นนะคะที่เขาเป็นธุรกิจครัวเรือนแล้วเนี่ยเมื่อเขามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเนี่ยณเวลานี้นะคะในย่านนั้นเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รู้จักคนก็มาถ่ายรูปมินิทรรศการดนตรีและศิลปะนะคะทำให้กลายเป็นชุมชนแห่งวัฒนธรรมขึ้นนะคะต้องนับถือแบรนด์นี้จริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้ารุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นLimited Edition นะคะคู่นี้นะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อจะเป็น Time Capsule นะคะเพื่อย้อนเวลาไปหากนั้นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะโดยที่ตัวนี้รองเท้าคู่นี้นะคะเป็นตัวแทนนะคะแล้วยุค1980เนี่ยมันก็เป็นยุคที่ทุกคนแต่งตัวเป็น colorful ค่ะมีสีสันโดดเด่นในทางศิลปะอะไรเงี้ยก็คืออย่างรองเท้าคู่นี้เขาก็เลือกใช้สีที่มันโดดเด่นมีพาเลตสีที่หลากหลายขึ้นจากเมื่อก่อนหนังรองเท้า Spring Court เนี่ยยุคแรกๆ G2 เนี่ยก็จะเป็นโมโนโทนเป็นโทนแบบว่าสีขาวล้วนสีดำล้วนสีน้ำตาลล้วนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นเป็นยุคช่วงยุค30แล้วเนาะแต่ตอนเนี้ยพอมายุค80เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นช่วงที่มีการพัฒนาหลายๆเรื่องนะคะของอุตสาหกรรมของวัฒนธรรมของยุคสมัยการใช้สีนะคะอ่ะ
สิ่งสำคัญเลยนะคะที่รุ่นนี้เป็น limited edition นะคะที่เขาต้องการแสดงถึงยุคเฟื่องฟูหรือว่ายุค pop art ของเมืองฝรั่งเศสการออกแบบของรองเท้ารุ่นนี้นะคะ S2 ก็คือเป็นรองเท้าหุ้มข้อก็คือมีความสูงเนาะ upper นะคะแล้วก็สูงแล้วตรงเนี้ยสีขาวนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะที่เขาตัดเย็บอย่างดีแล้วเขาเลือกใช้พาเลตสีให้มีความโดดเด่นคือรู้เลยว่าเอ้ยอยู่ในยุคนั้นมีสีมีการใช้สีที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ตาไก่นะคะเป็นเมทัลลิกนะคะเป็นเมทัลนะคะก็คือเขาเจาะทั้งหมด7รูนะคะแล้วก็ใช้เชือกนะคะเชือกก็เป็นผ้าฝ้ายนะนะคะแบบแบนและที่สำคัญนะคะความพิเศษของอันนี้ก็คือพื้นนะคะพื้นอันนี้เป็นพื้นยางนะคะพอพูดถึงพื้นยางแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปอีกนะคะของธุรกิจครัวเรือนนี้ในยุค30เนาะ1936นะจอร์เจสหายาทรุ่นที่2แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมาสืบทอดครอบครัวของเขาเนี่ยทำธุรกิจอุตสาหกรรมยางนะคะพอทีนี้เขาก็เริ่มมาขีดตองแล้วว่าเฮ้ยธุรกิจอุตสาหกรรมยางเนี่ยน่าจะถึงทางตันแล้วนะคะเขาก็เลยเกิดไอเดียเกิดความคิดขึ้นมานะคะว่าเราจะทำอะไรดีและเขาก็ได้ไอเดียว่าเขาจะทำรองเท้าเทนนิสนะคะก็คือสปริงคอร์ตนั่นเองนะคะแต่ว่าในยุคนั้นก็มีรองเท้าเทนนิสเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะคะแต่ที่เขาคิดขึ้นมาแตกต่างจากคนอื่นนะคะก็คือเป็นรองเท้าเทนนิสที่ใช้ในคอร์ตดินซึ่งพอคอร์ดดินแล้วเนี่ยมันก็มีการลื่นมีมันอาจจะไม่ได้เรียบเสมอเหมือนคอร์ดเทนนิสสมัยใหม่ใช่ไหมคะทำให้เขาจึงเกิดไอเดียว่าโอเคเราจะใช้วัตถุดิบนะคะของรองเท้าสปริงคอร์ดเนี่ยเป็นพื้นยางซึ่งวัตถุดิบนี้ก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมของครัวเรือนของเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยใช้พื้นยางนะคะในการทำรองเท้านี้ก็คือพื้นยางสามารถยึดเกาะพื้นดินพื้นถนนได้ดีนะคะนั่นคือเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยนะคะของแบรนด์สปริงคอร์ตเพียงเท่านั้นอ่ะกลับมาสู่รองเท้าคู่นี้ก็คือข้างในนะคะข้างในนี้นะคะที่สำคัญก็คือพื้นเป็นพื้นยางที่สามารถถอดออกได้นะคะและนี่นะคะเป็นพื้นยางไม่ใช่พื้นยางธรรมดานะเขาได้ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อนๆจะเห็นไหมว่ามันเป็นสโลปใช่ไหมคะก็คือรองรับกับรูปเท้าหรือรับน้ำหนักเท้าได้ดีกันน้ำแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็นิ่มนะคะนิ่มคือเวลาที่เราเดินเนี่ยค่ะมันก็จะรองรับน้ำหนักแล้วที่สำคัญคือเราสามารถถอดออกได้นะสมมติว่าเราถอดออกซักออกทำความสะอาดอะไรนะคะก็สะดวกนะคะนี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอถอดออกได้เนี่ยข้างบนนะคะเขาก็ใช้เป็นผ้าฝ้ายนะคะเขาบอกว่าเป็นผ้าฝ้ายออร์แกนิกด้วยนะฝ้ายทอแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองจาก GOTSนะคะนอกจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นข้างในนะคะนี่ข้างในนะเขาจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะสัญลักษณ์แบรนด์ของเขาด้วยนะคะเย็บอยู่ข้างในเป็นรูปคนนะคะที่แบบว่าเป่าเชือกซึ่งรูปคนนะคะที่เป่าอยู่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างนึงก็คือเขาเกิดไอเดียความคิดคือปี1952นะคะเขาก็ได้เกิดพัฒนาตัวพื้นรองเท้าขึ้นมานะคะโดยที่เขาทำการเจาะรูค่ะเพื่อระบายอากาศนะคะเจาะรู4รูทำให้อันเนี้ยยังเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าแบรนด์นี้นะคะซึ่งในยุคนั้นไม่มีรองเท้าที่มีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศด้วยนะคะมีโลโก้นะคะแบรนด์สปริงคอร์ตนะคะอยู่ตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาเนาะโอเคเพื่อนก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะรองเท้าเขามีสีแบบพาเลตสีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะแล้วก็มีเชือกสีดำเป็นผ้าฝ้ายนะนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะที่เย็บอย่างประณีตนะคะแล้วก็พื้นตรงนี้เป็นพื้นยางทั้งหมดเลยนะคะ
นี่พื้นยางทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะคะค่ะแล้วก็เจาะรูอันนี้คือเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาเลยนะคะตั้งแต่ในปี1952เลยนะคะหลังจากนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยว่าเอ้ยแบรนด์นี้นะคะมีเจาะรู4รูในยุค60นะคะคนหันมาใส่รองเท้าแบรนด์ Springcourt ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นไม่เพียงแต่ในสนามเทนนิสเท่านั้นนะคะยุคที่เปลี่ยนแปลงก็คือจอห์นเลนนอนนะคะได้ใส่ถ่ายรูปลงปกอัลบั้มนะคะแล้วก็งานของเขาใช่ไหมคะทำให้แบรนด์นี้นิยมมากยิ่งขึ้นเลยนะสำหรับเราแล้วเนี่ยรองเท้าสปริงคอร์ดนะคะพอได้ลองใส่แล้วเนี่ยมันเบานะคะถึงเป็นพื้นยางนะตรงนี้ถึงจะเป็นยางจริงๆนะแต่ว่าน้ำหนักเบาเพราะว่าข้างบนเป็นผ้าใช่ไหมคะเป็นผ้าคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ใส่สบายนะคะเราว่าเหมาะกับคนที่รูปเท้าเรียวนะเพราะว่าเท้ามันจะแบบเรียวยาวไปเลยสำหรับรุ่นนี้นะแต่ว่าสำหรับรุ่นอื่นเราไม่แน่ใจเพื่อนๆต้องไปลองนะคะถึงจะรู้ว่าแต่ละรุ่นมันเหมาะกับเรายังไงนะคะก็คือที่สำคัญก็คือพอเวลาเราใส่เนี่ยคือเราสามารถใส่ออกกำลังกายได้นะคะหรือว่าคือจริงๆถ้าเป็นพื้นยางแบบนี้เหมาะกับเล่นแบบสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะเซิร์ฟบอร์ดอะไรนะคะหรือว่าบาสเกตบอลอะไรเงี้ยคือพื้นยางที่มันช่วยยึดเกาะพื้นได้ดีอะค่ะมันก็ทำให้เราไม่ลื่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเรานะคะที่สำคัญก็คือรองเท้ามันค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะว่าจะใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะคะพอเราใส่เดินใส่ถ่ายรูปเก๋ๆอะไรเงี้ยใส่กับชุดเดรสอะไรเงี้ยก็เป็นอีกสไตล์นึงเนาะเป็นเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ด้วยสีของมันฟ้าเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบฟ้าสดใสเลยมันเป็นฟ้าแบบหม่นๆเลยอะค่ะหรือว่าสีส้มเงี้ยก็จะเป็นสีส้มตุ่นๆอะไรเงี้ยพอใส่แล้วมันทำให้มีความโดดเด่นแต่ยังคงคอนเซ็ปต์นะคะยังคงโทนไว้อยู่นะคะถ้าเราใส่กับชุดแบบสีขาวมินิเดรสอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเท้านะคะโดดเด่นขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับเราแล้วเราค่อนข้างชอบสีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่เพื่อนดูนะคะว่ามันจะมีสไตล์ขนาดไหนนะคะรองเท้าที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับ Springcourt นะกำควรเรือนแต่ว่าสามารถเอกลักษณ์ของตัวเองมานะคะตั้งแต่ยุค1936นะคะจนมาถึงยุคปัจจุบันนะคะรองเท้ายังคงเอกลักษณ์ของเขาก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นรองเท้ามีรูแล้วก็เป็นพื้นยางนะคะก็คือของแบรนด์นี้นะคะ Springcourt นะคะก็เป็นแบรนด์นึงที่ทำให้เรารู้จักอีกมุมนึงของโลกนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้สายแฟชั่นอะไรมากนะรู้จักรองเท้าแบรนด์นี้มันก็ทำให้เราสนใจที่จะรู้ว่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปยังไงนะแบรนด์นี้อะไรเงี้ยคือบางทีเรามันไม่ได้เป็นแบรนด์ตลาดทั่วไปที่เขาทำการตลาดกันชงเชงหรือว่ามีอินฟลูเอนเซอร์มาแต่อันเนี้ยเป็นแบรนด์แบบเงียบแต่ว่ามีคนดังคนแบบมีชื่อเสียงมากมายที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยพวกแฟนคลับหรือคนก็ให้ความสนใจตัวศิลปินแล้วก็เริ่มสนใจว่าเฮ้ยเขาใช้แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยพอเขาใส่อย่างจอห์นเลนนอนใส่เนี่ยคนก็เริ่มสนใจว่าเฮ้ยมันคือรองเท้ายี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ว่าโอเคเขายังเป็นอุตสาหกรรมคนเรือนยังเป็นแฮนด์เมดอยู่หรือว่าเขาจะไม่ทำการตลาดเขาก็ยังคงไม่ทำการตลาดและยังมีเอกลักษณ์ทุกอย่างไว้แล้วก็เขายังส่งเสริม
คือเรียกว่าเป็นสายศิลปินนิดๆนะเราว่ามีความเป็นศิลปินแต่ก็นั่นแหละค่ะที่ทำให้แบรนด์ของเขานะคะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะจากโรงงานผลิตยางนะคะสู่รองเท้าสปริงคอร์ดหลังจากนี้เราว่านะด้วยความเป็นมินิมอลด้วยความเท่ความมีเอกลักษณ์เนี้ยค่ะแล้วก็เป็นงานคราฟต์เนี้ยมันก็ยิ่งทำให้แบรนด์ยั่งยืนนะคะอยู่ได้นานก็ยังเป็นแบรนด์หนึ่งในใจของใครหลายๆคนนะคะเราเห็นคนญี่ปุ่นรีวิวเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าเป็นแบรนด์ที่คนญี่ปุ่นนิยมกันในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะคะก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะขายในเว็บไซต์ของเขาเองแล้วก็อาจจะมีตัวแทนบางประเทศอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีเยอะอะไรเงี้ยแบรนด์นี้ก็ทำให้ชิ้นหนึ่งเป็นงานดีไซน์ชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราย้อนเวลานึกถึงในยุค1980นะคะยุคเฟื่องฟูหรือว่ารู้จักรองเท้าแบรนด์นี้นะคะจากศิลปินชื่อดังนะคะจอห์นเรนนอนเดอะบีเทิลนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะที่เพจ Travel Me ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย